เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานระบบประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าสำหรับรถ Ford Everest ให้ทราบครับทุกคนคงเคยเจอกับสถานการณ์ที่คุณต้องการเปิดประตูท้ายรถแต่มือทั้งสองข้างไม่ว่างหรือถือของอยู่ในมือ Ford Everest มาพร้อมระบบประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าโดยเซ็นเซอร์จะถูกติดตั้งไว้ที่กึ่งกลางด้านล่างของกันชนหลังและจะทำงานเมื่อกุญแจรถอยู่ในรัศมีใกล้กับตัวรถให้คุณใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่หันหน้าเข้าหาประตูท้ายรถแล้วเตะขาเข้าออกต่อเนื่อง1ครั้งอย่างรวดเร็วที่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของกันชนหลังที่สำคัญให้ยืนเว้นระยะห่างจากกันชนหลังเล็กน้อยห้ามเตะโดนกันชนและไม่ต้องเตะสูงจนเกินไปครับไม่ควรกวาดขาไปมาหรือเตะเข้าออกซ้ำๆหลายๆครั้งและไม่ควรยกขาค้างไว้เมื่อคุณต้องการปิดประตูท้ายก็แค่เตะเข้าออกไปที่บริเวณใต้กันชนหลังอีกครั้งและในขณะที่ประตูท้ายกำลังปิดถ้าคุณอยากให้ประตูท้ายหยุดค้างไว้ให้เตะ1ครั้งและถ้าอยากให้ประตูท้ายเปิดต่อก็แค่เตะอีกครั้งครับนอกจากนี้ถ้ากุญแจอยู่ในรัศมีใกล้กับตัวรถคนอื่นที่ยืนอยู่ใกล้ๆคุณก็สามารถเตะเพื่อปิดประตูท้ายแทนคุณได้ด้วยทันทีที่ดึงขาออกจากใต้กันชนหลังประตูท้ายก็จะปิดโดยอัตโนมัติและเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงเจ้าของรถเท่านั้นที่สามารถเปิดรถได้ระบบจะตรวจจับกุญแจในกระเป๋าของคุณถ้ากุญแจออกไปนอกรัศมีสัญญาณระบบประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าจะไม่ทำงานและเมื่อกุญแจกลับเข้ามาอยู่ในรัศมีสัญญาณระบบจะทำงานอีกครั้งระบบประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าช่วยให้คุณสามารถเปิดปิดประตูท้ายได้ง่ายๆด้วยเพียงการเตะเท่านั้นและนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีจาก Ford ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นครับ Ford Go Further